ยาบ้าจำนวน1น0 0 0นเม็ดและไอซ์อีก1กิโลกรัมซุกอยู่ภายในท่อนไม้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการผ่าออกโดยพบอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่2-35ทับ11บ้านโป่งแสนทองตาบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนอกจากนี้ยังได้ควบคุมตัวบุคคลที่อยู่ในบ้านได้ทั้งหมด4คนเป็นชาย2คนหญิงสองคนจากการสอบสวนนายบุญส่งก้อนคำให้การว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวและเพิ่งใช้เงินสดซื้อบ้านมาในราคา1ล้านหแสนบาท โดยมาเปิดร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมกับรับยาเสพติดมาจำหน่ายและเป็นจุดพักยาด้วยก่อนที่จะดัดแปลงเจาะไม้และนำยาบ้าซุกซ่อนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนำออกจำหน่ายในพื้นที่และส่งไปตามต่างจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ทางตำรวจและทหารจังหวัดลำปางได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านใกล้เคียงว่าบ้านหลังนี้มีการมั่วสุมและค้ายาเสพติดอีกทั้งยังรับจำนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นที่น่าสงสยัยจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจนพบยาเสพติดจำนวนมากขณะน,นี้กำลังเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป